เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขยับเรื่องนี้แต่ขยับช้าไอ้การขยับช้าในที่นี้ค่ะอาจารย์คิดว่าเขาขยับอะขยับแน่หรือว่าจะแบบไม่เอาเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยไม่เขาขยับขยับขยับคืออย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนกับไฮบริดไปเยอะเขาลงทุนไปกับไฮบริดไปเยอะปลั๊กอินไฮบริดยังลงทุนไม่เท่ากับไฮบริดตอนนั้นเขาเชื่อว่าใช้ไฮบริดมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่ในรถแล้วก็ให้แบตเตอรี่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าบรรจุไฟในระหว่างที่รถวิ่งเพียงแค่ประหยัดน้ำมันก็น่าจะใช้ได้แล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบตเตอรี่ EV มันจะมาเป็นรถแบตเตอรี่ EV เนี่ยนะเต็มพิกัดแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยจีนเป็นตัวจุดพลุแล้วก็ทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยรถสันดาปภายในของโตโยต้าฮอนด้าอะไรที่ไปตั้งอยู่ในจีนเนี่ยพลอยขายไม่ได้ขายได้ลดลงแล้วตอนนี้ก็ชะลอการลงทุนวันนี้มันโอ้โหมันเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอุตลุด